วันนี้เพชรจะไปย่านโซนเมืองใหม่ของเมืองมะนิลาค่ะเป็นย่านที่เป็นแฟชั่นโมเดลว่าได้ผู้คนแต่งตัวทันสมัยรวมทั้งมีห้างสรรพสินค้าร้านค้าทันสมัยมากมายที่นี่จะบอกว่าซุปหรือพะโล้ก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ได้หวานมันเป็นหมูที่ผัดในน้ำมันแต่ว่าทำเป็นน้ำน้ำรสชาติก็ไม่ค่อยต่างจากไทยนะคะรสชาติดีบางค่ะกำลังทอดไก่เป็นร้านลักษณะแบบข้างทางร้านนี้เขาก็เอาถุงใส่รองให้เราก่อนนะมีแครอทเราอยู่รอดตายวันที่2ร้านนี้ตั้งอยู่หน้าโรงแรมเองแต่ว่าไม่เคยมากินวันนี้ฝนตกจริงๆฝนก็ตกทุกวันแหละเดือนธันวาคมฝนตกฟิลิปปินส์เลยอะไปกินร้านแรกที่อยู่ข้างโรงแรมแรกโอ้โหมันไม่มีอะไรที่กินได้เลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคิดลบไปว่าร้านข้าวแกงมะนิลาคงไม่มีอะไรน่ากินอยู่ไปหลายแล้ววันโอ้ลองร้านอื่นแล้วโอ้โหเพื่อนๆต้องลองค่ะคนทำแกงไอศกรีม
เลยค่ะสิบจุดต้นแบบนั้นแน่นะนี่จ่าย62ค่ะเพื่อนเพื่อนดำๆนี่ไม่รู้อะไรช็อกโกแลตเนาะนวดๆก็มากินข้าวนะอยู่ใต้ต้นไม้เลยอยู่ข้างทางตรงนี้ฝนตกอ่ะวันนี้ทั้งวันข้าวโรงแรมที่เพชรอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองค่ะค่ะจะไปโรงแรมไปแพ็คกระเป๋านะย้ายโรงแรมค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันที่7พี่เพชรอยู่ในเมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะวันนี้ตั้งใจย้ายโรงแรมเพื่อจะได้รู้จักพื้นที่ของเมืองมะนิลามากยิ่งขึ้นหลังจากที่เก็บกระเป๋าเข้าโรงแรมที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรก็มุ่งหน้าไปที่ BGC Global Cityเป็นย่านธุรกิจทางการเงินในเขตตากิกเมโทรมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์อยู่ห่างจากเมืองหลวงมะนิลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้11กิโลเมตรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์วิทฝรั่งค่ะวันนี้เพชรออกมาจากที่พักนะคะมาโซนที่มีย่านธุรกิจมากมายเป็นย่านธุรกิจทางการเงินในเขตตากิกเมโทรมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์อยู่ห่างจากเมืองหลวงมะนิลานะคะมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เขตนี้มีการเจริญเติบโตเชิงพาณิชย์มากมายถึงแม้มากะติที่เพชรได้อยู่ในคืนแรกๆนะคะได้เรียกร้องต่อศาลว่าเขตนี้เป็นเขตของมากะติแต่ยังไงการบริหารงานตอนนี้ก็เป็นของตาติกกับเพื่อนในย่านนี้นะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเลยค่ะมีทั้งเด็กวัยรุ่นรวมทั้งห้างสรรพสินค้ามากมายที่เกิดขึ้นที่นี่จะบอกว่านี่คือศูนย์กลางของธุรกิจที่เกิดขึ้นรวมทั้งโอ้โหเพื่อนไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่านี่คือเมืองใหม่ของมะนิลาที่สร้างได้สวยงามขนาดนี้มาค่ะมาดูถนนหนทางกันจะเริ่มรีวิวเลยนะคะเพื่อนตรงหน้าของเพชรนี่ก็คือแอคคอร์ดค่ะเป็นโรงแรมอพาร์ตเมนต์เลยตรงนี้สุดยอดจริงๆทำได้ดีมากๆเพื่อนค่ะตอนนี้เพชรก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มสรุปได้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เคยมีปัญหากันยาวนานมาก่อนเลยนะคะในสมัยก่อนมีทั้งอเมริกันหรือชาวสเปนแล้วก็ในท้องถิ่นเองก็มีปัญหากันมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้ถูกจัดเป็นพื้นที่ทางการเงินอันดับที่2ของมะนิลาเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ได้จัดทำเป็นพื้นที่ที่มีตึกและฟ้ามีห้างสรรพสินค้ามีโรงแรมรวมทั้งสถานที่บันเทิงมากมายจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาอยู่ที่นี่นะคะจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่งตัวทันสมัยมากแล้วตรงบริการโซนนี้นะคะก็มีแบบว่าห้างสรรพสินค้ามากมายแต่ห้างไม่ได้มีขนาดใหญ่สิ่งที่เพชรชอบอย่างหนึ่งก็คือโซน BGC เนี่ยนะคะได้ออกแบบ
ทุกอย่างทันสมัยเลยแล้วก็เปิดโล่งให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในพื้นที่ได้นะคะอย่างพื้นที่ตรงหน้านี่ตอนแรกฝนตกนะคะเปียกไม่เกิน5นาทีค่ะเมื่อฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่ก็มาเช็ดทำให้แห้งเพื่อผู้คนจะได้นั่งนี่เป็นคอนเซ็ปต์จริงๆที่เปิดโลกใหม่โซนใหม่มุมมองใหม่ของเมืองวานิลานะคะมาเดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้านบนนู้นค่ะที่เห็นคนกำลังสวัสดีค่ะว้าวที่เห็นคนกำลังเดินอยู่สะพานแก้วกันนู้นเลยคนรุ่นใหม่ก็อัธยาศัยดีนะคะซึ่งให้ความรู้สึกการเดินแตกต่างกับเมืองเก่าที่เพชรเดินเมื่อ3วันก่อนนะคะมีคนบอกเพชรว่าที่นี่มี CCTV ทุกจุดเดินได้อย่างปลอดภัยรู้ไม่ต้องรู้สึกกังวลใดๆเพชรก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าไม่รู้สึกต้องกังวลเรื่องกระเป๋าหรือกังวลว่าใครจะมาทำอะไรนะคะตรงนี้เหมือนจะมีงานอีเวนต์คืนนี้เลยตอนนี้จะเตรียมมีเก้าอี้มีเต็นท์มีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะคะโอ้โหดูเพื่อนๆตรงด้านล่างนี่ค่ะมีร้านอาหารแล้วก็มีด้านบนแล้วก็จะมีลานกิจกรรมตรงนี้ว้าวนี่คือนิวเมืองใหม่ของมะนิลาค่ะเพชรก็เดินรอบๆมาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วเพชรก็มานั่งมองใช้สายตาแล้วก็ความรู้สึกนะคะว่า BGC เมืองใหม่นะคะอยู่ในเขตตากิกของเมโทรมะนิลาเนี่ยพัฒนาแล้วก็ทำได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะโซนนี้เป็นโซนธุรกิจทางการเงินจะบอกว่าเป็นโซนทหารเก่าก็ว่าได้โซนที่ไม่ไกลจากที่เพชรนั่งเนี่ยจะมีสุสานทหารอเมริกันอยู่นะคะเพราะประวัติศาสตร์ของที่ดินแห่งนี้ฝ่าฟันกันมาเยอะค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ของ BCG เมโทรมะนิลานะคะก็เช็คได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนี้นะคะที่เพชรเห็นก็ผู้คนแต่งตัวทันสมัยมากเลยค่ะเพื่อนๆมาทั้งเป็นครอบครัววัยรุ่นคนเดียวมีทั้งคนท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีคนต่างชาติด้วยสิ่งที่เป็นรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจสถานที่นี้นะคะที่มาแล้วรู้สึกชอบเลยก็คือมันเปิดโล่งมันเป็นสถานที่เปิดโล่งแล้วก็เปิดให้ทุกคนนั่งจะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นลูกค้าสามารถนั่งได้อย่างเพชรเนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าดื่มกาแฟด้านชั้น2มานะคะพอไม่รู้ว่าด้านล่างตรงนี้มีร้านน่านั่งมากมายเลยเพชรก็รู้สึกว่าว้าวมีจอทีวีมีแสงสีแล้วก็ครอบครัวพาลูกมารู้สึกถึงความปลอดภัยในบริเวณนี้รู้สึกถึงความโมเดิร์นสมัยใหม่รู้สึกถึงความก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาว่ากันจริงๆและนี่แหละค่ะเพื่อนๆ BGC เมโทรมะนิลาเขตตากิกของฟิลิปปินส์หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายตอนนี้เพชรก็ขึ้นมาเช็ควิวสูงนะคะ
ชั้น2เป็นสะพานเชื่อมระหว่างห้างขวามือไปห้างซ้ายมือนะคะข้างบนนี้ไม่ค่อยมีลูกค้ามากเท่าไหร่นะคะจากที่ใช้สายตาในการมองแล้วก็คือว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3มีความนิยมมากพอขึ้นไปชั้นสุดท้ายจะไม่มีลูกค้าแล้วค่ะเพื่อนถนนเส้นนี้คือยาวเป็นยาวเป็นกิโลถึง2กิโลค่ะเชื่อมต่อกันมีพิพิธภัณฑ์มีโรงแรมตั้งอยู่ในโซนนี้ไม่มากนะคะแต่ก็มีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายก็ใครมาฟิลิปปินส์มะนิลาครั้งแรกถ้าสนใจบริเวณที่เป็นโมเดิร์นบริเวณที่เป็นห้างบริเวณที่มีพิพิธภัณฑ์มีสุสานอเมริกันแล้วก็มีร้านอาหารมากมายรวมทั้งความปลอดภัยสูงก็แนะนำให้พักโซนนี้ค่ะ